อุทาหรณ์ผู้ชายเจ้าชู้เห็นเมียเป็นของตายจำไว้ทำผิดไม่มีสิทธิ์เลือกหนุ่มเล่าอุทาหรณ์ผู้ชายเจ้าชู้เห็นเมียเป็นของตายมีกิ๊กเป็นเพื่อนแก้เหงาสุดท้ายเมียเก็บของออกจากบ้านนั่งกอดเขาร้องให้ขอโอกาสบอกเลือกเมียขณะที่เมียบอกทำผิดไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ใช้เว็บไซต์pantip.com สมาชิกหมายเลข3635098ได้โพสต์กระทู้ซึ่งเป็นเรื่องราวของเพื่อนชายที่แฟนสาวจะต้องไปทำงานต่างประเทศเป็นเวลา1ปีซึ่งระยะเวลา1ปีนี้เพื่อนก็มีสาวอีกคนไว้แก้เหงาโดยเป็นสาวซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันจนแฟนสาวกลับมาเพื่อนก็ยังไม่เลิกกับกิ๊กซ้ำยังบอกว่าจับได้เมื่อไหร่ค่อยเลิกกระทั่งต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้พากันไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนคนดังกล่าวซึ่งแฟนสาวก็อยู่และกิ๊กก็ไปร่วมงานด้วยก่อนที่แฟนสาวของเพื่อนจะเก็บของขึ้นรถเมื่อถามจึงรู้ว่าจะไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากรู้มานานแล้วว่าแฟนหนุ่มของตัวเองมีกิ๊กและก็ยังมาร่วมสังสรรค์ด้วยแม้จะกอดขาร้องไห้ขอความเห็นใจหรือบอกว่าเขาเลือกตัวเองนะแต่ฝ่ายหญิงยืนยันที่จะไปพร้อมให้เหตุผลว่าคนทำผิดไม่มีสิทธิ์เลือกซึ่งเพื่อนก็แนะนำว่าให้ปล่อยไปก่อนแล้วค่อยไปตามง้อเพราะอาจจะทำให้อารมณ์เย็นลงแล้วแต่จากวันนั้นจนถึงตอนนี้เพื่อนก็ยังหาแฟนไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนติดต่อไม่ได้ไปตามที่ทำงานก็ไม่เจอผ่านมาเกือบเดือนเพื่อนย่ำแย่ทั้งด้านจิตใจและร่างกายมีหวังทางเดียวคือให้แม่ยายติดต่อเมียให้ได้ซึ่งผู้โพสต์บอกด้วยว่าการที่นำเรื่องนี้มาบอกต่อไม่ได้ต้องการประจานหรือซ้ำเติมแค่อยากให้ลูกผู้ชายทั้งหลายที่จะมีกิ๊กมีบ้านเล็กบ้านน้อยได้อ่านหรือผู้หญิงที่จะเข้าไปเป็นกิ๊กได้อ่านเพราะมันไม่คุ้มเลยกับความสุขเพียงชั่วครู่นี่คือวิบากของการผิดศีลข้อ3โทษภัยของการประพฤติผิดในกามคนเราจึงควรรักษาศีล5ไว้ให้ได้จะได้ไม่ต้องเสียใจทุกข์ใจภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขังยาวัชลาสีลังศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชลาสาธุสาธุ